สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับและในคลิปนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูรินะครับสมาชิกจากวงเกิลเจเนเรชั่นนั่นเองนะครับที่ตอนนี้นะครับยูริเนี่ยถือได้ว่าได้ไปเป็นครูนะครับในรายการเซอร์ไวเวลอีกรายการหนึ่งนะครับของทางช่อง MBC นะครับนั่นก็คือรายการ My Teenage Girl นั่นเองนะครับซึ่งรายการ My Teenage Girl นะครับก็เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่กำลังจะออกอากาศในเร็วๆนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆอยู่นะครับโดยในรายการ Teenage Girl เนี่ยก็จะมีการฝึกนะครับผู้เข้าแข่งขันของในรายการจะมีการร้องแรปแล้วก็การแสดงนะครับเพื่อที่จะฝึกให้ผู้เข้าร่วมรายการหรือว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้มีความสามารถพร้อมที่จะเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับโดยทางรายการเนี่ยก็จะได้มีการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลมาทั้งหมด4คนนะครับให้เข้าร่วมในการนำผู้เข้าแข่งขันนะครับหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆก็คล้ายๆกับครูนะครับที่จะมาสอนมาแนะแนวการเป็นไอดอลนะครับสำหรับเด็กๆในรายการนี้นั่นเองนะครับโดยจะมีพี่เลี้ยงนะครับทั้งหมด4คนนั่นก็คือโซยอนจาก G Idolนะครับไอกิที่เป็นนักเต้นจากรายการ Street Woman Fighter นะครับแล้วก็นักร้องรุ่นเก่าที่ยังเก่าเกมอยู่นะครับนั่นก็คืออ็อกจูยอนนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือยูริจาก Girl Generation นั่นเองนะครับทั้ง4คนนี้เนี่ยก็ได้รับเลือกให้มาเป็นเมนเทอร์มาเป็นพี่เลี้ยงสำหรับเด็กๆที่เข้าแข่งขันในรายการนี้นะครับและล่าสุดนี้นะครับทางรายการเนี่ยก็ได้ปล่อยคลิปนะครับเป็นคลิปการแสดงโชว์ของเมนเทอร์ทั้ง4คนนี้ออกมานะครับโดยการแสดงของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการแสดงที่แตกต่างกันออกไปนะครับทั้งการแสดงเต้นการแสดงร้องแรปนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและหลังจากที่ได้มีการปล่อยคลิปการแสดงของเหล่าเธอทั้ง4คนออกมานะครับการแสดงของยูริเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งการแสดงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพลงที่ยูรินำออกมาแสดงนั้นนะครับนั่นก็คือเพลง The Boys นะครับจากGirl Generation คือวงของยูริเองนะครับการแสดงในครั้งนี้เนี่ยของเมนเทอร์ยูรินะครับถือได้ว่าเป็นการแสดงที่มีพลังทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงจากเหล่าแฟนคลับรายการแล้วก็แฟนคลับของยูริเองเนี่ยกันอย่างล้นหลามเลยนะครับงานนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนๆนะครับเหล่าโซวอนเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับของรายการนะครับต่างก็ประทับใจในเสน่ห์ของยูรินะครับบนเวทีมากๆแล้วก็การแสดงของยูรินะครับที่สื่อออกมาผ่านทางเพลง The Boys นี้นะครับชาวเน็ตเกาหลีหลายๆคนนะครับก็ยังมีการคอมเมนต์พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนการแสดงบนเวทีของเธอที่หมายถึงยูริเนี่ยก็ยังคงยอดเยี่ยมและก็น่าประทับใจอยู่เสมอเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของเพลง The Boys นะครับว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆในยุคก่อนนะครับตอนที่ Girl Generation เนี่ยยังแอคทีฟกันครบทุกคนอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นการแสดงบนเวทีของยูรินะครับหลังจากที่ห่างหายจากการขึ้นสเตจไปนานมากๆนะครับครั้งนี้เนี่ยกลับมาในฐานะของเมนเทอร์ในรายการ Teenage Girl นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ปังปุริเย่มากเลยนะครับสำหรับการแสดงเพลง The Boys ของยูริบนเวทีนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับเราเนี่ยเราได้ดูมาแล้วนะครับเป็นการแสดงเพลง The Boys คนเดียวที่ปังมากๆนะครับแล้วก็น่าจะดีมากๆนะครับถ้ายูริเนี่ยได้กลับขึ้นบนเวทีพร้อมกับเพื่อนๆในวง Girls Generation อีกครั้งนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของยูริเนี่ยก็สามารถตามเข้าไปดูคลิปใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ติดตามยูริในฐานะของเมนเทอร์ในรายการ Teenage Girl ที่จะออนแอร์เร็วๆนี้กันได้นะครับมาดูกันว่ายูริเนี่ยจะสามารถเป็นเมนเทอร์สอนเด็กๆได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะสอนอะไรเด็กๆได้มั่งนะครับสำหรับประสบการณ์ในวงการบันเทิงวงการไอดอลของยูริที่มากมายขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกรายการนึงแล้วก็เป็นอีกบทบาทนึงของยูรินะครับที่เราคิดว่าน่าติดตามมากๆนะครับใครที่เป็นซอวอนเนี่ยก็อย่าลืมรอให้กำลังใจยูริในรายการนี้กันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อมก.พอดแคสต์กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องไหนของวงการเกาหลีมาพูดให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ